ับมาดูเรื่องหนี้ครัวเรือนกันบ้างคือปีนี้2565ทางรัฐบาลกำหนดให้เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือนค่ะทางธนาคารออมสินก็เลยขานรับนโยบายนี้จะได้ช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยการสั่งชะลอการฟ้องแล้วก็ไม่ยึดทรัพย์ลูกหนี้ NPL จนถึงเดือนมิถุนายนค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนายวิทัยรัตนากรก็ยอมรับว่าสภาพปัญหาที่ลูกหนี้หรือว่าประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ก็ทำให้ต้องขาดรายได้ค่ะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดธนาคารก็เลยออกมาตรการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPL จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะจะได้ช่วยไม่ให้ลูกหนี้ต้องกังวลเรื่องคดีความแล้วก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนด้วยสำหรับมาตรการนี้ก็จะช่วยลดภาระลูกหนี้ที่กลายเป็น NPL ก่อนวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วนะคะประกอบด้วยสินเชื่อ4ประเภทด้วยกันก็คือสินเชื่อบุคคลรายย่อยสินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยสินเชื่อครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาแล้วก็สินเชื่อธุรกิจ SME ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทค่ะโดยทางธนาคารก็ชะลอการฟ้องคดีต่อศาลไว้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะก็รวมถึงลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลแล้วก็มีการผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามาเริ่มค้างชำระในช่วงตั้งแต่วันที่1เมษายนปี63จนถึงวันที่31ธันวาคมปี64ค่ะทางธนาคารก็ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายโดยยังไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ฟ้องล้มละลายแล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกหนี้แต่ละรายด้วยค่ะ